สวัสดีครับกลับมาพบกับผมซันนี่นะครับทางเว็บไซต์ ole77.tv ครับ วันนี้มาอัปเดตข่าวกันนะก็มีเรื่องของลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดนะที่จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับ2ทีมนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเจอด้วยนะครับในศึก UEFA Champions League วันพุธนี้แต่ว่าลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก่อนที่เป็นประเด็นขึ้นมาคือเรื่องของโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับหลังจบเกมกับซาวด์แฮมป์ตันที่เขายิง2ประตูนะครับแล้วก็พาทีมชนะ 3-2ซาร่าให้สัมภาษณ์แล้วเรื่องมันฮือฮาขึ้นมาซาร่าบอกจากปากตัวเองเลยนะครับว่าถึงตรงเนี้ยเขาว่าเขามีโอกาสจะย้ายออกมากกว่าอยู่ต่อแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซาร่าบอกว่านี่มันจะเดือนธันวาแล้วสัญญาใหม่ยังไม่มีอะไรยื่นมาเลยนะครับยังไม่มีข้อเสนอมาเลยจากลิเวอร์พูลซึ่งเขาบอกเลยนะครับว่าเขารู้สึกผิดหวังนะฮะรู้สึกผิดหวังที่ยังไม่ได้สัญญาใหม่ยื่นมาเพราะว่าสัญญาปัจจุบันโมฮัมเหม็ดซาลาห์กำลังจะหมดในซัมเมอร์หน้าก็คือจบฤดูกาลนี้เช่นเดียวกับเทรนเนอร์เซอร์แล้วก็เฟอร์จิลฟานไดนะครับเป็น3ตัวหลักของลิเวอร์พูลเลยแต่ว่าซาลาห์เนี่ยเหมือนเขาอยากอยู่ต่อนะแต่เขาบอกว่าในเมื่อไม่ย้ายมาก็ในเมื่อยังไม่ยื่นมาก็ดูแล้วคงต้องย้ายแหละทีนี้เนี่ยโอ้โหสื่อก็เอาไปเล่นกันใหญ่โตเลยแต่นี่เป็นคำพูดของซาลาห์นะครับแต่มันก็มีประเด็นตามมาว่าแล้วถ้าสมมติซาลาห์ย้ายขึ้นมาจริงทีมไหนในตอนนี้นะครับที่มีโอกาสมากสุดที่จะได้ตัวโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับ Give Me Sport บอกว่าเป็นอัลฮิลาลนะครับที่เป็นตัวเต็งในเวลานี้นะครับอัลฮิลาลก็คือทีมซาอุทีมของเนมาก็จริงๆซาลาห์เคยปฏิเสธอัลอิติฮัดมาแล้วเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ทีมจากซาอุยังคงสนใจในตัวโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับรอติดตามอนาคตของเขาแล้วต้องรอดูว่าลิเวอร์พูลมันจะยื่นสัญญาใหม่ให้โมฮัมเหม็ดซาลาห์หรือเปล่านะครับผลงานก็เปรี้ยงขนาดนี้นะครับขณะที่เรอัลมาดริดเมื่อวานเจอข่าวร้ายเพิ่มเติมอีกแล้ววินิซิอุสจูเนียร์เจ็บนะครับเจ็บจากเกมกับเลกาเนสเมื่อวันอาทิตย์แล้วก็เป็นอาการแฮมสตริงเรอัลมาดริดบอกว่าเจ็บนะครับคอนเฟิร์มแล้วและน่าจะชวดเกมกับลิเวอร์พูลนะในวันพุธนี้นะครับก็มาก้าตีมาบอกว่าน่าต้องพักประมาณ3สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ประมาณเดือนนึงอ่ะสำหรับวินิซิอุสงั้นเกมกับลิเวอร์พูลหมดเสร็จเลยเท่ากับตอนนี้เรอัลมาดริดเนี่ยอ่วมมากนะครับนอกจากวินิซิอุสแล้วมีโรดิโก้ที่เจ็บนะโรดิโก้มีออโรเรียงชูอาเมนี่ดานี่กาบาคาวเอดามิลิเตาแล้วก็ดาวิดอลาบา6คนเลยนะครับที่เป็นตัวหลักเจ็บหมดเลยยังดีนะว่าลูคัสบาสเกสหายเจ็บแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเล่นกับลิเวอร์พูลได้โอ้สภาพเละเทะเหลือเกินสำหรับเรอัลมาดริดแต่ว่ายังมีพวกคิเลียนเอ็มบัปเป้มีจูบิลิงแฮมนำทัพนะครับก็เป็นเกมที่น่าดูมากๆนะครับและนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากวันนี้ครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ